เรื่องทุกขภาวะที่พี่น้องประชาชนผู้หญิงของเราต้องเสี่ยงภัยกับมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าวินาทีนี้วิธีการดีที่สุดในการที่จะเฝ้าระวังเรื่องมะเร็งเต้านมก็คือการทำแมมโมแกรมก็เป็นที่มาที่จังหวัดกระบี่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง3ปี2ปีแรกเราพบทุกปีนะครับแล้วก็ได้รักษาทันหลักการในการดูแลมะเร็งเต้านมนอกเหนือจากที่เราป้องกันไม่ให้รับสิ่งกระตุ้นสิ่งความเสี่ยงอื่นใดแล้วก็คือเมื่อเป็นเราต้องตรวจพบให้เร็วถ้าเร็วโอกาสที่รักษาหายขาดได้มีถึง 80-90% นะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้พยายามทำและปีนี้เป็นปีที่3เราก็ยังทำนะครับที่ผ่านมาก็ได้รับการร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างดีเสมอมานะครับก็เป็นที่มาของการทำโครงการนี้ครับเพื่อค้นหาเพื่อยืนยันถ้าไม่เป็นก็จะได้รู้ว่าไม่เป็นถ้าเป็นจะได้ดำเนินการเพื่อแต่เนิ่นๆนี่คือคอนเซ็ปต์ในการค้นหาปัจจุบันนี้เรื่องของมะเร็งนี่ก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับโดยสาเหตุการตายที่สูงสุดเลยก็คือโรคของหัวใจและหลอดเลือดมาอันดับที่หนึ่งอันดับถัดมาก็คือเรื่องของการสภาวะติดเชื้อมีกระแสและมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับที่3นะครับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับเป็นมะเร็งชนิดใหญ่ๆที่เจอในประเทศไทยแล้วก็เป็นสาเหตุการตายที่สูงนะครับเรื่องของมะเร็งเต้านมเองเนี่ยนับวันก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าสามารถที่จะรู้ตัวตั้งแต่ระยะแรกนะครับคือก้อนไม่โตนะไม่ได้กระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองนะครับไม่ได้ไปกระจายไปอวัยวะอื่นใดนะครับอันนี้ก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับโดยวิทยาการในปัจจุบันนะครับซึ่งอาการของมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะจะมาด้วยเรื่องของก้อนนะครับหรือว่ามีเลือดหรือน้ำหนองออกมาจากหัวนมนะหรือมีอาการของเต้านมเนี่ยโตไม่เท่ากันสองข้างและก็อีกอาการนึงก็คือเรื่องของผิวหนังนะครับผิวหนังที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือมันแข็งคล้ายกับเปลือกผิวส้มอย่างนั้นนะอันนี้คืออาการของโรคนะครับส่วนการรักษาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆ นะโดยเฉพาะชนิดที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นมะเร็งเต้านมในท่อน้ำนมนะครับอันนี้เราเจอเยอะที่สุดถ้าหากว่ามันยังไม่กระจายเจอในขณะที่มันยังไม่กระจายออกไปนอกท่อน้ำนมเนี่ยอันนี้ก็จะรักษาง่ายนะแค่ตัดทีเดียวก็หมดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเจอระยะที่มันกระจายออกนอกท่อน้ำนมแล้วนะครับดังนั้นการที่การเจอจากการที่ตัดนะครับตัดก้อนเนื้อไปตรวจนะแล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยานะก็จะทำให้สามารถจะบอกระดับนะครับความรุนแรงของโรคได้การรักษาก็มีตั้งแต่ว่าระยะต้นก็คือตัดออกเฉยๆระยะถัดมาก็คือถ้ามีการแพร่กระจายออกข้างนอกเนี่ยก็อาจจะต้องตัดเต้านมการให้เคมีบำบัดนะครับอันนี้ก็เป็นการรักษาขั้นต่อไปในปัจจุบันนี้ก็มีอันหนึ่งที่เป็นการรักษาขั้นก้าวหน้าก็คือเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในการรักษามะเร็งเต้านมการป้องกันการตรวจพบในระยะเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับ